ประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.จากทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งนอกจากทุกท่านจะสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องแล้วนะคะยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live NBT2HD สำนักข่าวไทยและ Facebook ไทยคู่ฟ้ารวมถึงสามารถรับฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะลำดับแรกนะคะเรียนเชิญท่านโฆษกสบค.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินชี้แจงในรายละเอียดค่ะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยนะครับที่ใส่มานานทั้งวันวันนี้ผมยืนอยู่ในท่ามกลางคนจำนวนน้อยแล้วนะครับต้องขอบพระคุณสื่อมวลชนทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือกับทางทำเนียบนะครับที่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็รับสัญญาณสดนะครับจากทางสถานี NBT2 นะครับครับก็วันนี้ในนามของโฆษกสบค.นะครับวันนี้ท่านนายกได้ไม่ได้มีการประชุมสำหรับสบค.แต่ยังไงก็ตามแต่ครับก็ยังมีการอัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและท่านก็ได้รับทราบในเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกได้ให้ข้อมูลมานะครับคือท่านขอบคุณทางหลายๆภาคส่วนท่านได้เห็นภาพของการทำงานของพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนนะครับที่พยายามประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 นี้นี่คือภาพที่ส่งมาถึงท่านนายกนะครับแล้วท่านก็ได้เห็นภาพนี้ท่านตอบกลับมาว่าดีมากนะครับขอบคุณแทนนายกด้วยที่ทุกภาคส่วนที่ทำดีกันนะครับถึงประชาชนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนนี่คือนวัตกรรมที่เป็นแบบบ้านๆของพวกเราสามารถมาปรับใช้ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำงานกันอยู่ในส่วนด่านหน้าทั้งเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นการทำให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภัยได้รับการดูแลอย่างดีนะครับผมไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัยตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับระยะห่างที่เกิดขึ้นจากตรงนี้เกินกว่า2เมตรนะครับและโพเดียมนี้ก็จะเป็นการใช้อยู่คนเดียวเราจะมีการแยกใช้นะครับงั้นโดยหลักการทางการแพทย์แล้วถ้าไม่ได้มีการใช้ของร่วมกันไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การสื่อสารที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีระยะห่างนะครับครับวันนี้ขออนุญาตได้นำเสนอสถานการณ์วันนี้ผมมีสถานการณ์ทั้งต่างประเทศของในประเทศนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่จะมาตอบคำถามอยู่สองท่านนะครับตอนนี้ที่มารออยู่ที่ตรงนี้แล้วคือท่านพลตำรวจโทปิยะอุทาโยในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตอบคำถามที่ท่านผู้สื่อข่าวฝากเอาไว้นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการต่างประเทศมีท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเชิดเกียรติอัฏฐากรนะครับมารออยู่ตรงนี้ด้วยครับเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ของโลกนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องมารับรู้กันนะครับจะเห็นภาพนี้นะครับสีแดงแล้วก็จากเดิมนี้แดงธรรมดาตอนหลังมาเขาต้องไปเพิ่มเป็นสีออกดำไปแล้วนะครับแดงจนกระทั่งเป็นแดงเลือดหมูไปแล้วตอนนี้ต้องเป็นสีเข้มเป็นสีดำไปแล้วจะเห็นในภาพของสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งประเทศนะครับไปทั้งหมดแล้วเคสที่ยืนยันตอนนี้รวมทั่วโลก 856,910 นะครับแล้วก็รายที่หนักคือ 32,297รายที่ดีขึ้นและหายแล้ว 177,141 นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป 42,107 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 4,327 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่ทั่วโลกก็ให้ความวิตกกังวลกับตรงนี้อยู่ไปดูลำดับนะครับของประเทศต่างๆสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับที่1นะครับมีการติดเชื้อรวมนะครับ 187,340 เพิ่มขึ้นวันเดียวนะครับเมื่อวานนี้ 23,861 ซึ่งสูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับมีประเทศที่
มีตัวเลขสูงหลักหลายพันคืออิตาลีสเปนฝรั่งเศสนะครับของไทยเราอยู่ที่อันดับ35ตัวเลขของเมื่อวานนี้ที่เพิ่มขึ้น120ตัวเลขรวมเมื่อวานนี้ 1,651 รายเสียชีวิตไป10รายครับตัวเลขวันนี้นะครับสถานการณ์ของประเทศไทยผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1,771 มีผู้ป่วยใหม่120รายเสียชีวิต2รายซึ่งเพิ่มขึ้น2รายนี้ในรายละเอียดคือรายที่1นะครับเป็นรายที่11เป็นเพศชายอายุ79ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานแล้วก็ไตวายเรื้อรังมีประวัติการเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7มีนาคมแล้วก็มีเริ่มมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่วันที่20มีนาคมและวันที่23มีนาก็มารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนะครับทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ป่วยนอกอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งวันที่27มีนาคมคราวนี้มีไข้มาแล้วครับไข้ถึง 39.1 นะครับท่านอายุมากก็มีอาการอื่นๆประกอบด้วยนะครับเช่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะมีภาวะปอดอักเสบตอนนั้นคุณหมอก็ให้นอนรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ส่งต่อมายังโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งก็น่าเสียใจที่ท่านต้องเสียชีวิตไปวันที่28มีนาคมโทษทีครับมารักษา28มีนาคมและเสียชีวิตในวันที่31มีนาคมช่วงเวลา8นาฬิกาเศษนะครับรายที่12เป็นผู้เสียชีวิตอายุ58ปีอาชีพนักธุรกิจนะครับกลับมาจากประเทศอังกฤษก็เริ่มป่วยเมื่อวันที่12มีนาคมไข้ไอเสมหะแล้วกลับถึงไทยวันที่14มีนาคมตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับวันที่15มีนาคมก็เสียชีวิตมารักษาวันที่15มีนาคมและเสียชีวิตวันที่31มีนาคมในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาทั้งหลายเหล่านี้คงจะต้องไปหาเหตุในลึกซึ้งอีกทีรายที่2นี้นะครับว่านอกจากทางด้านนี้แล้วมีเหตุด้านอื่นๆอยู่ด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าเพิ่งจะเสียชีวิตกันไปก็ยังไม่ได้มีรายงานต่างๆเพิ่มเติมไปอย่างไรก็ตามแต่ครับทุกอย่างนี้ทางการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเชื่อมประสานกับทางโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วมานำเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับถัดไปเป็นเรื่องของภาพที่จะเห็นแนวโน้มนะครับที่เราจะให้เห็นทุกวันวันนี้ 1,771 เป็นผู้ป่วยสะสมจะเห็นกราฟยังพุ่งทะแยงขึ้นซึ่งก็ยังไม่น่าพึงพอใจเพราะวันละเป็นร้อยแต่มาดูในรายละเอียดในเคสใหม่นะครับจากวันนี้ก็คือ120ก็ถามว่าดีกว่าเมื่อวานไหมดีกว่าวันก่อนไหมดีขึ้นครับแต่ก็ไม่น่าพึงพอใจเพราะตัวเลขยังเป็นระดับร้อยกว่านะครับในรายละเอียดของ120คนนี้มาจากไหนบ้างนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่3กลุ่มคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้51รายก็จะเกี่ยวข้องที่เราพูดซ้ำๆเดิมๆคือสนามมวยตอนนี้เริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าก็เกินกว่า2สัปดาห์ไปแล้วนะครับสถานบันเทิง11นะครับแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้นะครับ38รายตรงนี้แหละครับที่ว่าในสนามมวยเองมาแล้วก็เป็นรุ่นที่1แล้วไปสัมผัสกับคนอื่นใน 1.3 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่2ที่3ที่สัมผัสกับคนที่มาจากสนามมวยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดการกระจายไปได้อีกนะครับส่วนงานบุญของประเทศข้างเคียงเราที่กลับมาก็มีเพียงแค่1นะครับก็ลดน้อยลงกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อนหน้านี้คือ39รายนะครับก็เป็นคนที่กลับมาจากคนไทยเองที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ6รายประธานโทษฮะต่างประเทศรายเก่านี่6รายแล้วมาทําให้เกิดรายนี้22รายนะครับท่านโทษ6รายแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนานะครับ16รายนะครับแล้วก็ต่างชาติที่เดินทางมาคือ2รายนะครับอาชีพเสี่ยง14รายรวมแล้ว120ที่ยังหา
เหตุอยู่ในช่วงเวลาของการสอบสวนโรคนี้อีก30รายนะครับครับเรามาดูการวิเคราะห์ของผู้ป่วยรายใหม่นะครับอันนี้มีความสำคัญก็คือกราฟสีฟ้าที่เป็นกราฟแท่งคือกรุงเทพและนนทบุรีสีแดงคือจังหวัดอื่นๆนั่นหมายถึงต่างจังหวัดทั้งหลายนะครับในช่วง 3-4 วันนี้นะครับแท่งสีฟ้าที่สูงที่สุดก็ดูเหมือนทำท่าจะลดลงนะครับแต่ก็ยังเป็นหลักที่สูงอยู่กว่าเมื่อตอนต้นเดือนมากๆทีเดียวแต่ส่วนสีแดงนะครับยังทรงตัวอยู่นั่นหมายความว่าในต่างจังหวัดยังมีตัวเลขเยอะอยู่ด้วยนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ไปดูการกระจายตัวของผู้ที่ติดเชื้อในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะเห็นจุดแต่ละจุดนี้เท่ากับ1รายหนึ่งคนนะครับเช่นเดิมนะครับยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานครคือ850ตรงนี้แหละครับที่มีความสำคัญคือคนที่เดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงทั้งสิ้นที่ท่านจะติดเชื้อนะครับจากคนเหล่านี้และคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ก็จะมีคนแวดล้อมคนเหล่านี้850คูณประมาณสัก2เท่าถึง3เท่าที่มีอัตราการแพร่เชื้ออยู่นะครับก็จะทำให้ตัวเลขโดยมาตรฐานนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเราเคยรายงานว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการที่จะติดเชื้อให้คนอื่นมากกว่า3เท่านะครับมากกว่า3คน3คนกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเห็นตัวเลขของคนกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นคูณ3เข้าไปอีกนะครับท่านทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถลดตัวเลขนี้ได้ถ้ามารวมกับนนทบุรีสมุทรปราการด้วยแล้ว1,000กว่าไปแล้วถ้าคูณ3เข้าไปก็จะกลายเป็น 3,000 กว่าซึ่งตัวเลขนี้ก็น่ากังวลมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็อยากจะกระจายความกังวลไปยังทุกจังหวัดที่มีจุดต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับไปที่ตัวเลขของการที่มีการยืนยัน120รายใหม่ว่ามาจากที่ไหนบ้างนะครับกรุงเทพยัง43คนทั้งที่เราคุยกันอยู่ทุกวันนะครับแล้วท่านก็มีความเสี่ยงมากๆเมื่อวานนี้ติดเชื้อใหม่ที่เรายืนยันขึ้นมาได้อีก43คนสมุทรปราการอีก23นะครับรวมตรงนี้เข้าไปแล้ว66คนเกินครึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็นำเรียนฝากไว้ด้วยแต่ขณะเดียวกันนะครับภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่เราให้ความสำคัญมาทุกวันนะครับเช่นเดียวกันตอนนี้ตัวเลขก็ยังเป็น2หลักอยู่นะครับยังเป็น2หลักอยู่มาดูในช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์ช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้คือ 25 ถึง 31 มีนาคมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีผู้ป่วยจังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 21 ถึง 35 โดยที่ไม่พบผู้ป่วยในระยะ2สัปดาห์ก่อนหน้านั่นหมายความว่าช่วงก่อนหน้าท่านไม่มีผู้ป่วยเลยแล้วอยู่ๆในช่วง 25 ถึง 31 มีนาคมเกิดรายใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดท่านรวมแล้ว13จังหวัดนี้ที่ต้องมีตัวเลขนี้นะครับนำเรียนว่าเป็นการบูรณาการอย่างที่ท่านนายกต้องการให้ชุดข้อมูลตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขส่งผ่านไปถึงฝ่ายปกครองนะครับที่ดูแลควบคุมนะครับจะได้รับทราบแล้วไปดูเฉพาะจุดได้นะครับตอนนี้ข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มาเห็นภาพนี้นะครับจังหวัดอยู่ขวามือซ้ายมือคือปัจจัยเสี่ยงพบว่าที่ชุมพรนครพนมพิษณุโลกพะเยาหนองคายอำนาจเจริญมุกดาหารลำพูนพอไปสืบสวนโรคแล้วส่วนใหญ่อยู่จากสถานบันเทิงซึ่งเดินทางมาจากกทม.อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางปลายทางพื้นที่ต้องควบคุมคนกลุ่มนี้ให้ดีนะครับเพชรบุรีอุทัยธานีก็สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากนอกพื้นที่อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ละเอียดเท่ากับชุดแรกนะครับส่วนแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์บอกได้เลยครับว่าเดินทางมาจากต่างประเทศระบุประเทศได้เลยดังที่ปรากฏมุกดาหารก็บอกได้เลยว่าสัมผัสจากกทม.เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ร้านเสริมสวยสัมผัสจากที่ภูเก็ตมุกดาหารมาจากกรณีของสนามมวย
นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าตามมาตรการของทางศูนย์สบคทำไมร้านเสริมสวยทำไมอะไรต่างๆถึงต้องให้ความสำคัญที่ต้องปิดเพราะมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับถัดไปครับเป็นเรื่องที่เรารณรงค์กันให้ท่านอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับตัวแผนภูมิตัวนี้สะท้อนภาพการทำงานของพวกเราปรากฏว่าการอยู่บ้านการรณรงค์ให้อยู่บ้านกลับบ้านแต่จำนวนการติดในบ้านไม่ลดลงยังน่ากังวลนะครับกราฟเส้นสีฟ้าข้างบนนี้จะเห็นว่าตัวเลขในช่วงปลายเดือนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตอนต้นเดือนนั่นแสดงว่ามาตรการของการให้อยู่บ้านแต่ถ้าท่านไม่เพิ่มระยะห่างของบุคคลภายในบ้านทำให้ตัวเลขไม่ลดลงบอกว่าอยู่บ้านเพื่อชาติท่านยังคงต้องเพิ่มมาตรการกับตัวเองคือมีระยะห่างของบุคคลไม่ต่ำกว่า2เมตรอยู่ด้วยนะครับตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับขณะเดียวกันมาดูแผนภูมิข้างล่างก็คือการปิดสนามมวยที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อถ้าเราจำได้นะครับช่วงต้นเดือนนะครับประมาณสักวันที่6ที่มีข่าวเรื่องของการแข่งชกมวยนะครับแล้วก็มีผู้ที่รายงานว่าติดเชื้อแล้วก็เริ่มเกิดการรายงานขึ้นมาในช่วงเวลาของการระยะฟักเชื้อนี่ก็คือประมาณ 5-7 วันตอนแรกๆไม่ได้มีหรอกครับแต่พอหลังจากนั้นมาตัวเชื้อโรคมันทำงานก็เกิดการแพร่ระบาดและจำนวนตัวเลขของคนก็พุ่งสูงขึ้นสูงสุดไปอยู่ที่วันที่20-22นะครับ21-22มีนาคมพอเราควบคุมกันได้ดีการระบาดลดน้อยลงตามที่ท่านให้ความร่วมมืออันนี้คือความสำคัญที่อยากจะมาสะท้อนภาพนี้นะครับไปดูสถานที่อื่นๆบ้างนะครับกลุ่มคนอื่นๆบ้างพวกที่นะครับกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเราเห็นนะครับกราฟบนซ้ายนะครับจะเห็นว่าการกักกันผู้ที่กลับมาจากประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือกลับมาในเรื่องของการห้ามพื้นที่นะครับบุคคลที่ติดเชื้อนะครับไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย147รายเอามาวิเคราะห์ดูพบว่าเนี่ยฮะยังทำได้ไม่ดีนะการกักกันเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวเลขช่วงสิ้นเดือนพุ่งทะยานไปเป็นกราฟสูงสุดเหมือนกันนะครับส่วนงานบุญทางมาเลเซียนะครับตอนนี้ถ้ามีการควบคุมดีๆอันนี้ยังขึ้นๆลงๆแต่ปลายเดือนจะเห็นว่าควบคุมได้ดีก็จะลดลงเพราะฉะนั้นมาตรการที่ท่านนายกบอกว่าให้ปรับใช้กับแต่ละพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับตัวเลขของทางด้าน3จังหวัดชายแดนใต้นี้ก็ลดน้อยลงถ้ามาตรการเข้มข้นและประชาชนให้ความร่วมมือส่วนเรื่องของการปิดสถานที่ชุมชนทั้งหลายยังเห็นว่าตัวเลขกราฟแท่งที่เป็นสีฟ้าในช่วงสิ้นเดือนยังสูงตลอดเลยนะครับก็แสดงว่ามาตรการนี้ต้องเข้มข้นขึ้นซึ่งเดี๋ยวทางท่านทางฝ่ายปกครองนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยท่านปิยะคงได้มาให้ชุดข้อมูลนี้ว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่สามารถที่จะลดลงได้และรวมถึงสถานบันเทิงนะครับเคสมีรายงานมาตลอดพุ่งทะยานอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้มาตรการทางภาครัฐโดยเฉพาะตอนนี้เราประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินท่านในฐานะตำรวจคงจะได้มาให้แนวทางนโยบายที่เราจะต้องคุมเข้มนะครับเพราะต้องตามสถิติที่เกิดขึ้นนะครับไปเรื่องของภาพครบ1เดือนของเดือนมีนาคมนะครับก็จะเห็นเรื่องของมาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับเป็นรายวันที่เราจะเห็นนะครับตอนนี้เรื่องของชาวยุโรปนะครับในช่วงของการที่เขาเดินทางมาประมาณสักสัปดาห์ที่แรกๆที่เราพบนะครับเป็นยุโรปเป็นหลักจะเห็นแท่งกราฟแท่งเส้นสีฟ้าอยู่ข้างบนเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแล้วมาพีคเอาในช่วงประมาณสัก20 21 22 23
ถึง25เข้าไปที่สูงที่สุดนะครับส่วนชาติอื่นๆที่เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทางอเมริกันนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มาดูข้างล่างนะครับจะเห็นภาพของการที่ผู้ป่วยที่มาจากยุโรปอเมริกาปากีสถานมาเพิ่มขึ้นในช่วงหลังซึ่งนี้จะเป็นถึงแม้จะเป็นประเทศที่บอกว่าไม่ได้เป็นประกาศใน4ประเทศแรกแล้วนะครับในภาครัฐตอนนี้เราถือว่าใช้ข้อมูลเป็นสถานการณ์รายวันไม่ต้องประกาศแล้วล่ะครับทุกประเทศเราใช้กลไกวิธีการทางด้านด่านตรวจคนเข้าเมืองทางด้านการต่างประเทศที่จะให้วีซ่าขั้นตอนต่างๆที่จะให้วีซ่าต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ยังไม่สำเร็จผลนะครับพูดง่ายๆตรงนี้ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นเดี๋ยวทางท่านอธิบดีกรมสารนิเทศของทางกระทรวงการต่างประเทศจะมาขยายความตรงนี้ให้กับเราเพิ่มเติมครับมาดูเรื่องของ1เดือนที่ผ่านมานะครับว่าครบ1เดือนตั้งแต่1มีนาถึง31มีนาเรามีการแพร่ระบาดไปแล้วของจังหวัดต่างๆในประเทศเป็นอย่างไรย้อนหลังเพื่อเรียนรู้นะครับ1เดือนนี้เราอยู่ในภาวะที่จะบอกว่าเป็นวิกฤตก็ได้นะครับถึงได้ต้องเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ท่านไม่ร่วมมือกันภาพของสีแดงที่เปรอะไปทั่วทั้งประเทศนี้จะไม่มีที่ไหนว่างเลยถ้าเราไม่ช่วยกัน1มีนายังไม่มากนะครับพอ14มีนาก็เพิ่มขึ้น21ยิ่งเพิ่มมากขึ้น27นี่เกินกว่า 60-70% 31นี่เกือบทั่วประเทศหมดแล้วนะครับในเรื่องของการเรียนรู้พอเดือนมีนามีภาพนี้อยู่ด้วยนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยจะเห็นความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก็คือเรามีมาตรการต่างๆลงไปนะครับอันนี้ทำไทม์ไลน์ขึ้นมานี้ก็ขอบคุณทางวช.นะครับจะเห็นชุดข้อมูลตัวเลขวันที่26มีนาคมเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตัวเลขยังพุ่งขึ้นอันนี้เป็นผลผูกโยงมาจากการระยะเวลาการฟักเชื้อ 5-7 วันแน่นอนครับเรายังไม่ถึงสัปดาห์น่าจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ถึงจะครบสัปดาห์เนี่ยก็จะต้องเป็นเท่ากับว่าเป็นมาตรการตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้จนกระทั่งถึงสัปดาห์หน้ามันเป็นผลจากการทำงานที่เข้มงวดของพวกเราทุกคนรวมถึงผลการทำงานของสบค.ด้วยเราทำงานในฐานะที่อยู่ส่วนกลางแต่ท่านในฐานะพี่น้องประชาชนถ้ารับฟังจากเราแล้วท่านปฏิบัติตามในทุกมาตรการที่ท่านนายกเน้นย้ำอยู่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะลดลงแต่ณตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นท่านต้องเข้มยิ่งกว่านี้เพื่อที่เราจะได้ลดอย่างที่บอกว่าเป้าหมายคนที่จะร่วมมือคือมากกว่า 90% ถึงจะได้ผลถ้ารับผิดชอบร่วมมือกันเพียงแค่ส่วนน้อยไม่มีทางได้นะครับแล้วก็ครบ31มีนาคมก็เท่ากับครบ3เดือนภาพนี้ทางวช.ให้เห็นมาตรการทั้งหลายมีรายละเอียดดังนี้เดี๋ยวยังไงท่านคงได้เจาะไปนะครับหลายสื่อคงได้เอาไปใช้ในการทำเป็นการวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะครับในสถานการณ์ต่างๆเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันมาดูในเรื่องของการที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตครับได้ให้เห็นถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต้องชมพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้มีความตื่นตัวการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นนะครับหลายคนรับฟังข่าวสารมากกว่า5ชั่วโมงจำนวนถึงเกือบประมาณ20นั่นหมายถึง1ใน5ของประชาชนคนไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นแต่ถ้าท่านฟังอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติยังไม่ได้นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการเชื่อมั่นในการที่จะปกป้องเชื่อมั่นในเรื่องของการที่การดูแลป้องกันมาตรการการดูแลป้องกันนะครับของกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่ที่ระดับที่ 39.3 ในข้อมูลล่าสุดก็มากขึ้นนะครับครับผมก็มีชุดข้อมูลเรื่องอันนี้มีความสำคัญนะครับหลายคนบอกโอ้โหนั่งดูข่าวตอนนี้หลายช่องก็ดูแต่เรื่องของ
ควิด19เครียดกันบ้างไหมนะครับทำการเซอร์เวย์ใน3สัปดาห์พบว่าสัปดาห์สุดท้ายความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับแต่มากที่สุดนี่ประมาณสัก 3.7% เครียดปานกลางกับเครียดน้อยเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับนั่นหมายความว่าคนที่ตระหนกเนี่ยก็มีบ้างนะครับแต่คนเครียดกับคนเครียดมากนะครับอยู่ประมาณสัก 8-9% โดยประมาณนี้แต่คนที่เครียดปานกลางและเครียดน้อยนะครับก็ยังเป็นส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เพิ่มขึ้นถ้าเครียดปานกลางดีที่สุดครับถ้าเครียดน้อยนี่อาจจะทำให้เราย่อหย่อนนะครับผมได้ครับก็ข้อมูลสำหรับวันนี้นะครับโดยประมาณที่เราเสนอเบื้องต้นมีประมาณขนาดนี้นะครับครับผมคงเป็นช่วงเวลาของคำถามนะครับค่ะจริงๆมีคำถามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวภายในบ้านนะคะแต่ก่อนอื่นดูเรื่องการปฏิบัติตัวนอกบ้านกันก่อนดิฉันขออนุญาตไม่สวมใส่หน้ากากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นไมค์ของดิฉันแล้วก็อยู่ห่างจากพื้นที่ด้วยนะคะมีคำถามจากสื่อมวลชนเรื่องของมาตรการควบคุมขอความร่วมมือในจังหวัดต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเรื่องของกฎหมายมีทั้งด่านตรวจแต่หนึ่งภาพที่หลายๆคนเห็นก็คือการไปรวมกลุ่มกันในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าจุดที่จะมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนไปรวมกลุ่มกันนะคะคุณหมอคะครับครับก็ตรงนี้แน่นอนครับคำสั่งของทางสบค.ออกไปแล้วก็นำไปสู่การแปลงเป็นการปฏิบัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติแล้วถ้าจะได้ต้องบรรลุผลต้องได้รับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแต่เรายังเห็นภาพของหลายๆที่แล้วก็โดยในรายส่วนตัวของผมนี่ได้รับมาจำนวนมากทีเดียวนะครับว่ายังมีร้านขายอาหารยังนั่งกินกันสั่งอาหารเสร็จยังนั่งทานกันอยู่ตรงนั้นแล้วนั่งแบบใกล้ชิดกันด้วยการทานอาหารก็เรารู้อยู่นะครับมันจะติดจากสารคัดหลั่งการใช้ช้อนการดื่มการซดการอะไรทั้งหลายอาจจะมีการฟุ้งกระจายเป็นของน้ำลายออกมาอยู่ใกล้ชิดกันตรงนี้เป็นเรื่องห้ามที่เราต้องปิดร้านอาหารต้องขอประทานโทษกับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการมันมีความสำคัญแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับพอเปิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ในลักษณะของเราประกาศห้ามแล้วในทางกฎหมายนะครับต้องขอกราบเรียนเชิญแล้วครับทางท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทปิยะอุทาโยได้ช่วยกับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหรือแสดงความรับผิดชอบต่อด้านนี้อย่างไรแล้วก็จะช่วยพวกเราอย่างไรได้บ้างครับกับเรียนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตเหมือนคุณหมอเลยนะครับขออนุญาตถอดครับผมทุกครับครับก็นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันก็ปรากฏว่าจากการปฏิบัติตลอดระยะเวลา 4-5 วันที่ผ่านมานั้นยังมีพี่น้องประชาชนผมใช้คำว่าบางส่วนครับที่ยังฝ่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือตามประกาศรวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆทั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองบุคลากรทางแพทย์เองพวกเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักผมนำเรียนว่ามีกรณีตัวอย่างที่อยากจะนำให้เห็นนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเจ้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทหารจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับมีหลายกรณีครับที่เป็นการขอความร่วมมือแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนผมยกอย่างเช่นเมื่อกี้กล่าวถึงของการไปมั่วสุมนะครับหรือตั้งวงเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเอาสนุกสนานกันนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับถือว่ากระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งท่านต้องปิดพรบควบคุมโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดที่ประกาศไว้นะครับหรือเพิ่มเติมผิดตามพรกฉุกเฉินเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างครับเมื่อวานเราก็เตือนแล้วเตือนอีกถึงเรื่องกรณีของการกักตุนสินค้าหรือเรื่องของการขายหน้ากากอนามัยเกินควรหรือเวชภัณฑ์อื่นเมื่อวานครับมีคนผมใช้คำว่ามิจฉาชีพบางส่วนร่วมมือกับคนต่างชาติยังกักตุนแอลกอฮอล์ครับเมื่อวานมีการจับกุมถึง 1,200 แกลลอนในท้องที่กรุงเทพมหานครผมยืนยันว่าถือเป็นความผิดรุนแรงนะครับท่านการแห่งชาติได้สั่งการไปยังพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดในกรณีถือว่ากระทำความผิดนั้นโทษแรงนะครับ
จำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประการสำคัญครับเสนอให้ริบของกลางด้วยข้อต่อมาครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงกันก็คือเรื่องของกรณีของการไปกระทำการที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่สร้างความตื่นตระหนกที่ผ่านมาครับเคยได้ยินข่าวที่กรณีมีบุคคลเอาน้ำลายไปป้ายตามสถานีรถไฟฟ้าศาลลงโทษจำคุกนะครับ15วันนะครับเห็นเรื่องเล็กๆแบบนี้แต่ส่งผลกระทบข้อต่อมาครับอีกอย่างนึงที่สำคัญครับยังมีครับที่ท่านโฆษกว่านอกจากไปนั่งกินเหล้ากันแล้วยังมีแอบเล่นการพนันครับนะครับยังเจอในสวนในป่าในที่ผิด2ดอกนะครับอันแรกตามพรบการพนันท่านอาจจะคิดว่าจะปรับจะอะไรเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าการพิจารณาจะดำเนินอย่างเฉียบขาดแถมผิดตามพรกฉุกเฉินตามพรบโรคติดต่ออีกโทษจำคุก1ปีนะครับปรับเป็นแสนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอย่าฝ่าฝืนดีกว่าเราดำเนินการหนักหลักการใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงครับแล้วกำชับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนผมยกอย่างเช่นเด็กแว้นใช่ไหมครับการยังเมาแล้วออกไปขับรถนะครับการมั่วสุมการจัดปาร์ตี้ยาอีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะใช้มาตรการกฎหมายอย่างเข้มข้นครับเราถือว่าคดีประเภทเหล่านี้เป็นคดีที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นท่านผู้การแห่งชาติได้กำชับยังตำรวจทุกฝ่ายครับ1ต้องรีบดำเนินคดีข้อ2รวบรวมพยานฐานไปถึงต้นตอข้อ3ครับเสนอสั่งฟ้องไปยังข้อหาทุกข้อหานะครับและให้ลงโทษสถานหนักไม่ต้องรอลงอาญาและถ้ามีของกลางริบด้วยครับโดยสรุปในกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านทำงานหนักบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักพวกเราทุกคนก็ทำงานหนักพี่น้องประชาชนขออย่างเดียวครับอย่างที่คุณหมอแนะนำอยู่บ้านรักษาระยะห่างพอสมควรออกบ้านใส่หน้ากากแล้วออกบ้านเท่าที่จำเป็นเมื่อกี้ท่านก็ถามว่าในหลายจังหวัดมีการห้ามคนออกนอกขอความร่วมมือออกนอกบ้านผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็จะห้ามในช่วงเวลากลางคืน4ทุ่มถึงตีห้าซึ่งไม่ใช่วิธีการทำงานตามปกติถ้าท่านจะออกก็คงออกเฉพาะกรณีที่เป็นคนขนส่งปัจจัย4สินค้าอุปโภคบริโภคหรือยาเวชภัณฑ์นะครับหรืออื่นๆที่จำเป็นเท่านั้นถ้าจะต้องไปทำธุระอย่างอื่นผมคิดว่าอย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปผิดกฎหมายอย่างอื่นอีกเตือนไว้ก่อนครับเจ้าที่ตำรวจจะเข้มงวดอย่างเต็มที่ครับเพื่อบ้านเมืองของเราครับช่วยกันครับถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพอดีว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีการขอความร่วมมือห้ามออกนอกเคหสถานอย่างเช่นที่จังหวัดนนทบุรีแต่หากว่าบ้านคนอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าต้องออกมาทำงานที่กรุงเทพมหานครแบบนี้ค่ะหลายคนอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าได้หรือเปล่าหรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะผมแยกเป็น2กรณีครับกรณีบางจังหวัดยกอย่างเช่นนนทบุรีนนทบุรีประกาศขอความร่วมมือไม่ควรออกนอกบ้านนั้น4ทุ่มถึงตีห้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอยู่ปริมณฑลยังขับรถเข้ามาทำงานในกรุงเทพตามปกติเพราะฉะนั้น4ทุ่มถึงตีห้านี้มันคงไม่มีบริษัทที่ไหนเปิดสวนราชการที่ไหนก็ไม่เปิดงั้นคนจะเดินทางต้องจำเป็นโดยแท้อย่างที่ผมนำเรียนครับขนส่งปัจจัย4ส่งยาคนป่วยอย่างต้องไปอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่อีกกรณีนึงครับบางจังหวัดเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนั้นประกาศตามพรบโรคติดต่อมาตรา35ปิดจังหวัดขอความร่วมมือไทยนั้นถ้าท่านเข้าหรือออกจังผู้ว่าโดยคณะกรรมการเห็นชอบกันแล้วว่าไม่ให้ออกไม่ให้เข้าท่านก็จะผิดตามพรบโรคติดต่อครับนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 เพราะฉะนั้นแล้วแต่กรณีครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมนำเรียนครับออกเท่าที่จำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านครับและในแต่ละจังหวัดมีมาตรการที่แตกต่างกันในส่วนของตำรวจเราจะไปพูดคุยกับประชาชนยังไงไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าในจังหวัดนี้มีมาตรการลักษณะนี้ในขณะที่ข้ามมาอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะมีมาตรการที่แตกต่างกันรวมถึงเวลาที่เราดูในโลกออนไลน์และหลายคนอาจจะเกิดความตื่นตระหนกไปอย่างเงี้ยค่ะค
ครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับไปยังเจ้าที่ตำรวจและทุกส่วนครับด่านตรวจคัดกรองจะมี2ลักษณะครับลักษณะที่1ที่เราเห็นว่าประกาศกันทั่วไปนั้นจะมีด่านคัดกรองวันนี้มีอยู่409แห่งเน้นการข้ามระหว่างจังหวัดไอ้ตรงนี้ก็แต่ละจังหวัดก็ดูแลกันก็จะเน้นเรื่องของการคัดกรองคนแต่ส่วนในกรณีของข้อห้ามในการปฏิบัติตามพรบ.โรคติดต่ออื่นเนี่ยเราเรียกว่าด่านเคลื่อนที่หรือจุดเคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจปกครองทหารเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันจัดด่านทั่วไปคอยเน้นแนะนำพี่น้องประชาชนแต่ยกเว้นว่าเตือนแล้วไม่เชื่อฟังผมนำเรียนเมื่อกี้ครับก็ต้องดำเนินคดีเพราะฉะนั้นสบายใจครับเจอเจ้าหน้าที่รับฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าที่ครับค่ะขอบพระคุณท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะถามมาทางคุณหมอทวีสินค่ะตอนนี้มีคำถามหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจมากๆก็คือเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากประเทศแถบอเมริกาหรือว่าในประเทศพื้นที่ต่างๆที่กำลังมีการระบาดค่ะครับก็เราเคยมีกรณีของเด็กนักเรียนไทยที่กลับมาจากประเทศอิตาลีนะครับและตอนนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานร่วมมือกันกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ดูแลร่วมกันกับทางด้านของกองทัพเรือนะครับที่สัตหีบที่เป็นข่าวคราวกันได้รับความร่วมมืออย่างดีและเป็นโมเดลซะด้วยซ้ำนะครับในการที่จะดูแลที่เรียกว่าเป็น state quarantine ซึ่งท่านนายกก็ให้ความสำคัญอย่างนี้เต็มที่ทีนี้มีข่าวที่บอกกับทางผมโดยตรงนะครับว่ามีความกังวลใจของบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่จะมีเด็กนักเรียนกลับมาจากทางสหรัฐอเมริกาก็ได้รับทราบกันอยู่ซึ่งตรงนี้มีการประสานกันอย่างเต็มที่นะครับจากทางส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทางกระทรวงการต่างประเทศผมขออนุญาตนำเรียนให้ท่านอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับท่านเชิดเกียรติได้เป็นผู้ที่จะให้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมครับกับเรียนครับกับครับขอบพระคุณคุณหมอมากครับในส่วนของที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการกลับมาของนักเรียนไทยนะฮะในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน AFS เนี่ยเราได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการที่ดำเนินการเข้ามานะครับขออนุญาตเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยเรามีนักเรียนไทยที่ไปอยู่ร่วมโครงการใน FFS เนี่ยในประเทศต่างๆหลายประเทศส่วนใหญ่ได้ทยอยเดินทางกลับมาแล้วนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าโครงการ AFS เนี่ย International นี่ได้มีการยกเลิกโครงการแล้วก็จริงๆยกเลิกตั้งแต่ก่อนที่การแพร่ระบาดจะรุนแรงในจุดนี้นะครับก็ได้ทยอยกันมาก็กรณีของอิตาลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับปัจจุบันนี้ยังเหลือที่เป็นกลุ่มใหญ่จริงๆก็คือที่สหรัฐเป็นหลักนะครับก็ในการดำเนินการก็เราได้มีการประสานงานกับ AFS International มาโดยตลอดในการที่จะทยอยเอาน้องๆเหล่านี้กลับมาซึ่งผมเข้าใจดีว่าผู้ปกครองหลายท่านก็กังวลนะครับในการที่จะดูแลอย่างไรนะฮะในระหว่างนี้ขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้เครื่องบินพาณิชย์ที่มาจากสหรัฐยังสามารถดำเนินการเข้ามาได้อยู่ดังนั้นเนี่ยการนำเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของทยอยกันเข้ามาโดยที่ว่าทาง AFS International จะเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการแล้วก็ทางเราได้มีการประสานงานระหว่างสารทูตของเรากับมูลนิธิในการที่จะดูแลนักเรียนเหล่านี้นะฮะก็คือว่ากลุ่มที่ยังรอการกลับเข้ามาก็จะได้มีการดูแลในเรื่องของการที่ยังพักอยู่กับ host country แล้วก็host family นะฮะแล้วก็ได้มีการให้ในเรื่องของประกันสุขภาพอยู่นะครับเพื่อจะรอเดินทางกลับคาดว่าในกลุ่มของกลุ่มที่กลับมาจากสหรัฐนั้นก็คงจะกลับมาได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้ครับเป็นสิ่งที่เราได้รับรายงานมาจากสถานเอกทูตของเราที่วอชิงตันเมื่อกลับมาแล้วก็เข้ามาสู่ขบวนการคัดกรองของทางการไทยนะฮะตามมาตรการที่ออกโดยข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา9ของพรบของพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็รวมถึงการที่ว่าจะต้องมี
ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีเอกสาร2ฉบับนะก็คือ 1. หนังสือรับรองจากสถานทูต 2. ใบรับรองแพทย์นะฮะที่รับรองว่าสามารถขึ้นเครื่องบินมาได้เมื่อมาถึงที่สนามบินแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดกรองผมเข้าใจว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการหารือกันทำอย่างไรให้มีการมาตรการที่เข้มข้นในการเข้ามานะครับก็อันนี้ผมคิดว่าคงจะต้องรอติดตามอีกสักระยะหนึ่งว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้างนะในส่วนนี้ครับกับเรียนเพิ่มเติมครับตรงนี้ถ้า อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเมื่อเช้านี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวิรกูลและท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้องๆก็เป็นกำลังของชาติในอนาคตถ้าตรงนี้ส่วนนี้ทางได้เอ่ยนามแล้วคือ AFS นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลทางด้านนี้อยู่ได้มีการประสานเข้ามาคงอยากจะให้ทำคล้ายๆกับกรณีของทางน้องที่มาจากทางอิตาลีเพราะการดูแลในลักษณะกลุ่มก้อนเราต้องใช้สรรพกำลังของคนทางเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขดูตั้งแต่ก่อนมาระหว่างที่เดินทางมาแล้วก็ลงเครื่องมาที่นี่แล้วก็จะมีระบบของการขนย้ายบุคลากรขนส่งไปถึงส่วนที่เราเคยใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตหีบนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เปิดเพิ่มก็คือโดยรับความร่วมมือจากทางกองทัพอากาศก็คือที่กำแพงแสนเพราะฉะนั้นขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือทาง AFS นะครับได้ปรึกษาหารือมาทางกระทรวงการต่างประเทศโดยตรงแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้ร่วมมือกันแล้วเราจะได้เห็นภาพนี้ในการทำงานของเขาร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็จะทำให้ปลอดภัยทั้งคนที่เดินทางมาทั้งระหว่างที่เดินทางมาแล้วก็อยู่กับที่เราด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็คงจะนะตอนนี้เหมือนดูเหมือนว่าจะมีตารางของการบินของแต่ละท่านที่ออกมาบ้างแล้วซึ่งก็เป็นความรายละเอียดที่เราคงจะต้องได้ดูแลในส่วนของบุคคลต่างๆไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านอยากจะให้บริหารกันเป็นแบบในภาพรวมซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจะทำงานอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับผมครับวันนี้ได้ล่วงเลยเวลามาพอสมควรยังมีอีกไหมฮะคำถามมีคำถามเพิ่มเติมค่ะในส่วนของท่านโฆษกนะคะยังเป็นคำถามสื่อมวลชนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของไทยแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันอย่างต่อเนื่องแต่ทำไมตัวเลขของในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเรายังมีตัวเลขอยู่ประมาณวันละ100-150คนหรืออันนี้สื่อมวลชนตั้งคำถามนะคะเป็นเพราะข้อจำกัดของเครื่องมือการตรวจคะครับก่อนนี้ทั้ง2ประเด็นนี้นะครับถูกนำหยิบยกขึ้นมาแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับ1ก็คือมีการติดเชื้อมากกว่านี้ไหมนะครับในตัวเลขที่เรารายงานมานะครับยืนยันว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงตามการให้การบริการนะครับอันที่2ถามว่าเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเครื่องมือไม่เพียงพอหรือไม่ตอนนี้มีการเสริมกำลังช่วงแรกๆอาจจะเป็นไปได้ครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญในการตรวจที่เราเรียกว่า PCR คือการตรวจสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นจากโพรงจมูกตรงนี้แล้วก็ไปใช้เครื่องในการตรวจแล้วบอกผลออกมาตอนแรกต้องใช้ถึง2แล็บ2แห่ง2ที่เพื่อยืนยันกันเพราะว่ามันเป็นเชื้อก็ใหม่วิธีการก็ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนตรวจก็ยังไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนใช้2ที่แต่ตอนนี้เชี่ยวชาญกันพอสมควรแล้วครับกรุงเทพและมหานครและก็ทางปริมณฑลตรวจได้ถึงวันละ10,000เคสโดยประมาณต่างจังหวัดทั่วประเทศก็มีหลายแห่งตรวจให้ได้วันละ10,000เคสแต่อย่างที่บอกนะครับว่าโดยส่วนใหญ่ประมาณเกือบ1ใน3 1ใน4ตรวจคนที่ปกติแต่ตื่นตระหนกว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่านะครับก็เลยไปตรวจก็เลยทำให้ผลของการที่การตรวจเนี่ยก็ออกมาก็เป็นลบทั้งหมดนะครับแต่คนที่ป่วยจริงไม่สบายจริงเข้ามาตรวจจริงเนี่ย 30,000 เจอว่ามีอาการป่วยจริงๆแค่ 10,000 แล้วใน 10,000 นี้ไปตรวจแล้วผลออกมาว่าเป็นยืนยันแค่400กว่าคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเสียเวลาไปกับคนที่ตื่นตระหนกแล้วก็ไปตรวจธรรมดาเนี่ยมากจริงๆนั้นก็ต้องบอกว่าทรัพยากรเรามีจำกัดแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องตรวจก็ต้องใช้ชุด
ในการที่จะตรวจแบบเขาเรียกว่า full case หรือเต็มทั้งตัวเพื่อจะป้องกันตัวเองเขาเองด้วยก็ต้องเปลืองไปกับชุดนี้ทำไมมันถึงขาดแคลนกันไปทั่วโลกก็เพราะว่าการตรวจต้องใช้ full เขาเรียกอะไรฮะ full case คือการใส่ชุดแบบเต็มเนี่ยเพื่อป้องกันคนตรวจด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทรัพยากรมีจำกัดถ้าท่านแข็งแรงดีเพียงแค่ตนกไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกราฟตัวเลขที่คนที่เครียดมากๆกลุ่มนึงก็จะมีความวิตกกังวลก็ไม่ต้องไปคนที่ป่วยจริงมีไข้ไอนะครับอย่างที่บอกอาการของทางเดินหายใจส่วนต้นวัน2วัน3วันรีบไปเลยครับคนกลุ่มนี้เราเรียกท่านเราเรียกหาท่านอยากให้ท่านมาหรือกลุ่มคนที่สัมผัสกับคนกลุ่มนี้แล้วเริ่มมีอาการเพียงเล็กน้อยก็รีบมานะครับคนเหล่านี้ต่างหากครับที่เราต้องการให้น้ำยาของเราเพียงพอกับเขาครับผมค่ะคำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าโอกาสของการติดเชื้อภายในบ้านเนี่ยมีเกิดขึ้นได้แต่ต้องมีคำถามจากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนว่าแล้วเราจะป้องกันในบ้านอย่างไรอยากให้คุณหมออธิบายให้คุณผู้ชมที่ติดตามเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนเพราะบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านเดียวกันยังต้องใช้ห้องน้ำเดียวกันบางคนอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในห้องเช่ายังต้องนอนในพื้นที่เดียวกันจะป้องกันตัวเองและป้องกันคนในครอบครัวอย่างไรบ้างเชิญคุณหมอค่ะครับหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทุกคนก็ให้ความร่วมมือแต่ปรากฏว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นในการที่ติดเชื้อจากคนในพักอาศัยยังพุ่งทะยานอยู่คำตอบนี้คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับจะได้เสริมกันกับเรื่องของตัวเลขนั้นถ้าท่านมีสมาชิกมากกว่า1คนในบ้านถือว่ามีความเสี่ยงทั้งคู่ให้คิดไปเลยนะครับว่าคนอีกคนนึงมีโอกาสติดกับเราแล้วเขาอาจจะไปซื้อกับข้าวซื้อของมากินก็อาจจะไปสัมผัสอะไรมาเพราะฉะนั้นยังใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวนะครับล้างมือบ่อยๆทุกนั้นแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยถึงแม้อยู่บ้านด้วยกันใส่หน้ากากอนามัยไว้เลยครับถ้าไม่มีก็หน้ากากผ้าก็ยังดีเป็นเรื่องโดยปกติเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงดีเขาแข็งแรงดีเพียงแต่ว่าเราจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็มีเว้นระยะห่าง2เมตรอย่างที่บอกนะครับเพื่ออะไรเพราะละอองฝอยจากการพูดคุยนะครับผมพูดอยู่นี้ไม่ได้มีหน้ากากมาเนี่ยตัวนี้แถวนี้แถวนี้ละอองทั้งหมดมีโอกาสเกิดขึ้นละอองฝอยนี้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกินกว่า2เมตรไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่มันจะถ้าคิดว่าเขาติดหรือเราติดเชื้อมาก็มีโอกาสแพร่กระจายกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ล้างมือบ่อยๆอยู่ด้วยกันได้ครับแต่คุยกันห่างกัน2เมตรนั่งดูทีวีด้วยกันได้ครับแต่คนละโซฟานะนะครับอยู่ด้วยกันได้ครับคนละห้องนะทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับช่วงตอนนี้ถามว่านานแค่ไหน14วันพอไหมตอนนี้เมื่อไหร่ที่ยังได้เห็นภาพของตัวเลขที่ยังพุ่งทะยานไปเป็นร้อยขอให้ทำทุกวันไม่จำกัดวันไม่ต้องหยุดว่าจะเอาพรุ่งนี้หยุดวันนี้พักวันนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับทุกท่านต้องทำอย่างนี้ 90% 100% เลยครับถ้าบอกว่า 100% ได้ 90 ก็ยังดีแต่ถ้าไม่บอก 100% บอก 90 ได้ 80 กราฟก็ยังขึ้นอยู่ก็ขอความร่วมมือด้วยทุกท่านนะครับครับผมรวมวันนี้ก็ขอได้จบในเรื่องของการแถลงข่าวสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 น.ขอบคุณทางโทรทัศน์ทุกช่องนะครับสถานีวิทยุทุกช่องที่ได้ช่วยในการถ่ายทอดสดออกอากาศให้ท่านประชาชนได้รับทราบอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะและส่งท้ายนะคะสำหรับภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะได้รับฟังข้อมูลรวมถึงมาตรการให้เกิดความชัดเจนที่ตรงกันนะคะเรียนเชิญทางท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปข้อมูลการแถลงข่าววันนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับ before I provide a English language summary of the press conference delivered today for the English language audience, I'd like to convey a very important message for the audience who are foreign citizens in that yesterday evening we were conveyed about the personal attention that the Prime Minister General Prayut Chan-o-cha has attached to the process of immigration visa requests
In that we know that of course he's aware of the long lines at the immigration office. The message is that there is no need to queue at the immigration office in mass as is happening right now. We know that at around like 5 or 5:40 in the morning, around 300 queue is already in place. The reason is because it is already in the pipeline that we will be granting the extension of visa permission to extend stays as an automatic renewal. I say that this is in the pipeline because this issue has been proposed and it has passed the cabinet meeting of Thailand on Tuesday, which is yesterday. And therefore it's in the pipeline, and what has to happen now is the announcement, the ministerial level announcement, the agency level announcement to implement the cabinet resolution. This is the visa flexibility, the extension of visa stays for tourist visas who arrived after March the 1st, which I believe will be the majority of persons currently lining up to file their documents at the Immigration Bureau. But of course, this is for the general population of people going on queue. For specific cases, certain cases, such as those who already have other types of visas for extension, you may have to come to the immigration office still. So for specific cases, still, this is for the majority. For the press conference today, there are three main issues. The first is the general situation, update of the general situation. The second is about the efforts to facilitate and take care of the Thai students who are still abroad in returning to, back to Thailand. The third is about the security and issues, including checkpoints and the penalties involved. Today we have the presence of the Director General for Information, Mr. Shetkiet Attakon from the Ministry of Foreign Affairs, as well as Police Lieutenant General Piya Utayo, the spokesperson of the National Police. For the situation in Thailand, in summary, the accumulated confirmed cases are now 1,771 total, with today 120 new cases, 2 new deaths, accumulating to be 12 deaths, and 342 persons have recovered, which is an addition of 215 from the past days. The graph of infections are still, it's still pointing upwards, so that is still a concern. However, certain sources, locations, that is of less concern, such as the boxing match, because the 2-week time limit has already been surpassed. There is stable transmission from that particular source, but the concern is still on the imported cases. And we continue to track the infections resulting from other sources, such as the entertainment venues. At the moment now, we are analyzing the trend of infections. We are conducting social listening, as well as taking care of the psychological well-being of the general public and those who are infected. The rate of household infections are still increasing, which is a concern. And as for analytics, as for the information, we are able now to track the source and the province, meaning the source of the first infection and now where it has spread to each province. For example, returnees in the recent days and weeks from 2 foreign countries coming into Thailand, the infections from that particular source have been infected and transferred to the 2 provinces of Mae Hong Son and Uttaradit, just as examples. The second issue, as summarized by the Director General for Information, is about the assistance that we were providing for the return of Thai students and persons abroad.
agencies concerned are doing their utmost in helping Thai nationals in their journey home, particularly in the case of students and those who are in the labor market as well. The foreign ministry is in coordination with the public health ministry and other agencies to ensure that the return will be in accordance with all measures, including public health measures. As an example raised by Director General Shut Kiet is the cases concerning the AFS students, Thai AFS students worldwide. Around 500 have already returned since, and around 300 still remain around the world. The highest concentration of AFS Thai students who remain are 159 students remaining in the United States. But as commercial flights are still available, they will be facilitated by the AFS International Office in arranging return flights from the 3rd to the 10th of April to return to Thailand. And of course, the Foreign Ministry is coordinating with the AFS to manage this return and in producing the relevant documents needed to return. The Police Lieutenant General Piyat Uthayo, the spokesperson of the National Police, also took the stage, and he reiterated the readiness of the security forces, and including the police, in implementing the various measures announced by the government, the stringent measures announced by the government, and cooperation with various agencies to this regard. There are many laws and decrees that are related to this situation, and they are very determined to enforce these laws, and those who are found to violate these laws, criminal charges will be filed and the case will be taken, and the full extent of the law, the full extent of the law will be applied. This in course of course includes the strict enforcement of the various checkpoints already around the country, as well as violations of assemblies such as the holding of gambling assemblies, gambling and including parties, as well as drug related parties and gatherings. So this is basically the summary of the press conference that we have for today. We will continue to provide the English language audience with important information, and please follow the announcements of the Center for COVID Situation Administration, or CCSA, on a daily basis. So please stay home, stay safe, and take care, and thank you very much. สวัสดีครับขอบคุณท่านณัฐพานุนพคุณนะคะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการแถลงข่าวประจำวันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานศูนย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ